สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพสีสันการเลือกตั้งสธในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่25มีนาคมเพจเรื่องเล่าเช้านี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแค่สนั่นภาพสีสันการเลือกตั้งสธในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นภาพผู้สมัครหาเสียงและทำท่าคล้ายก้มลงกราบประชาชนที่มานั่งฟังการหาเสียงชาวเน็ตแซวตอนอยากเป็นทำได้ทุกอย่างแฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้แฮชแท็กกราบแฮชแท็กผู้สมัครสธเครดิตเขื่องในไม่ใช่แค่ทางผ่านเรียกได้ว่าชาวบ้านรีบรับไว้แทบไม่ทันแนวอยากเป็นเนาะยามเลือกแล้วสิเห็นบ่เห็นกะอีกเรื่องเด้อท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ